ใช่ไหมโอ้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์นะครับแค่โสดาบันก็ถึงนะเชิญกับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมเชิญครับมีอะไรหนอเชิญครับจะขอรบกวนคุณลุงให้กำจัดอาการเวียนศีรษะแล้วก็หายใจไวนะคะโอ้เจ้าหายใจไวเหรอไม่ใช่ค่ะมันหายใจไวแล้วทำให้เหนื่อยค่ะแล้วก็หายใจเร็วขึ้นมันจะเซนะคะอ๋อหายใจเร็วเกินไปมันขาแมวเนาะใช่ค่ะพอกับลูกแมวมันขับแมวแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยแมวหายใจเนาะค่ะเคยเห็นแมวหายใจไหมครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นค่ะเออนั่นโอเคเข้าใจแล้วครับเอาว่าหนึ่งเวียนหัวเวียนศีรษะเนาะค่ะก็เพราะว่าหายใจไม่เต็มปอดเต็มทรวงแล้วกันเนาะถามว่านาทีนี้อาการที่กำลังพูดเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าครับลองยืนตรงสิครับเคารพธงชาติดูสิเตรียมหูใส่สมอนท็อปเอาไว้ใส่แล้วค่ะยืนตรงสิเวียนไหมเหมือนนั่งเรือไหมคงเคลงไหมไม่คงเคลงค่ะแต่ว่ามันมีอาการขึ้นไส้ค่ะอ๋อขึ้นไส้ท่านท่าจะอาเจียนเนาะใช่ไปหากระโถนมาซะ เตรียมตัวอาเจียน พร้อมยังอาการขนาดนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน3นาทีครึ่งนะทำเองนะแล้วทำตามคำบอกด้วยนะคะนับหนึ่งอ้าปากกว้างๆระวังแมลงบินแมลงวันบินเข้าปากสูดหายใจเข้าไปเปิดเต็มๆกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอกคุณโยมขั้นที่1ผ่านไปขั้นที่2ตามมาสูดหายใจเข้าไปลึกๆเหมือนเดิมกลั้นเดิมๆแต่เวลาหายใจออกไปเรื่อยเคาะหน้าอกเคาะออกเบาๆตามจนกระทั่งมันออกสุดๆของที่สุดขมิ้วท้องตามไปเลยหลังจากนั้นสูดหายใจเข้าไปปื๊ดเยอะๆแบบซุปเปอร์ชาร์จเลยมันจะเต็มปอดจะหายใจได้อุ้ยแบบอลังการงานสร้างเลยล่ะมือสองข้างอย่าไว้เปล่าๆขยำหัวซะเหมือนสระผมเกาบ้างกดบ้างตามหนังศีรษะโดยรอบแล้วมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าจะหายใจได้ยาวขึ้นนั่นเองครับเต้นได้เต้นกาสวัสดมือสวัสดเท้างอเข่าเตะขาสวัสดปึ้ง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 นึกว่าเขาทรายเดินมาก็แตะก้านคอเขาทรายเลยถามว่าอย่าเพิ่งตอบผ่านไปแล้ว3นาทีพอดีถามว่าเป็นยังได้ครับผมนี่รู้สึกโล่งโล่งศีรษะค่ะจริงเหรอจริงค่ะแล้วก็ที่หายใจไวมันปกติแล้วค่ะเฮ้ยขอย้อนถามนิดนึงได้ไหมได้ค่ะไม่ถึงเข้าไปในเรื่องราวของส่วนบุคคลนะเนาะ
เพียงแต่ถามว่ามันเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นได้ประมาณวันนี้เข้าวันที่4ค่ะอ๋อยังไม่ไปสูญเสียเงินทองอะไรเลยเนาะยังค่ะเฮ้ยโชคดีจังไม่เสียเงินเลยดีจังนะเออดีๆๆแล้วประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้ดีแล้วค่ะคืนนี้เดี๋ยวโอ้ทำบุญกับอาจารย์เอ้ยกับลุงหมอนะคะเฮ้ยใจถึงขนาดนั้นชะล่ะใช่ค่ะก็หนูได้โชคจากลอตเตอรี่ค่ะอันแน่พูดจากว่ารู้เบอร์ธนาคารรู้ค่ะจริงเหรอธรรมดาประธานพรให้ค่ะสามตัวหน้าอันแน่รู้เบอร์ธนาคารลุงหมอกแล้วเหรอรู้แล้วค่ะเฮ้ยค่ะเป็นความลับเนี่ยมาจากไหนลุงไม่เคยพูดนะอ๋ออยู่ในใจตลอดค่ะอันแน่คิดในใจสิอ่ะโทษทีขออนุญาตคิดในใจทีคิดในใจทีสักเท่าไหร่วะเนี่ยในใจนะไม่ต้องใช่เหรอคะคิดแล้วค่ะไม่ต้องบอกหรือบอกหน่อยได้ไหมได้ค่ะนั่นแหละหมายถึงว่าญาติที่หนูจะให้คุณลุงหรือว่าญาติที่หนูถูกคะไม่ฮะอยู่ในใจกันแล้วกันนะค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเปิดเผยหรอกเนาะได้เขาเรื่องของใจถึงใจอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นติดใจลุงหงอกได้ไงเออถ้าหาว่าลุงหงอกรูปหล่อก็ได้ไม่ยุ่งเหรอเอาก็ติดใจในคำพูดได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเช่นเชิญครับเช่นอย่ารักใครและอย่ารังเกียจใครจงทำดีให้สุดขั้วในชั่วให้สุดขีดแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่หนูยังทำไม่ได้ก็คือบางทีเราได้รับอารมณ์กระทบด้วยคำพูดแล้วหนูมักจะสวนทันควันค่ะทำไงดีคะหนูถึงจะสกัดตรงนี้ได้สวนทันกับสวนลุงหรือว่าสวนใครต่อใครอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้สวนทันยังสวนทนายนี่นะคะ อย่าตลอดตำนานยุ่งนะโยม ไม่ได้นะไม่ได้ตลอดตำนานเลยฝันร้ายนะให้รู้ไว้ มันบางครั้งนะคะหนูก็ยอมแล้วว่าหนูผิดตรงนี้แหละคือว่าบางทีเราก็อารมณ์เย็นยอมรับได้บางครั้งอ่ะมันเยอะเกินไปหนูก็รับไม่ไหวหนูก็พยายามนึกถึงคำของคุณลุงพูดว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปนั่นโยมแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปแต่บางครั้งท่านไม่ทิ้งนะคะท่านยังเก็บมาย้ำตลอดเดินหนีก็ยังเดินตามอยู่อย่างนี้นะคะเราต้องสวนนะคะเอาวิธีการไม่ต้องสวนไม่เอาเราพยายามระงับภาษาไว้ขอให้ออกกับกิริยานะเช่นเมื่อเวลาท่านเดินตามแล้วก็นั่งคุกเข่าซะกราบซะเลยขอเถอะขอบิณฑบาตเถโยมเนี่ยไฟล้วนมันจุดเป็นรูปลักษณะประชดด้วยนะแต่มันอ่อนน้อมมากกว่าการใช้วาจานะนั่นๆผมว่านะมันมีความอ่อนน้อมกว่าการใช้วาจากิริยาเนี่ยเอากิริยาเนี่ยนะอาจจะคุกเข่าแล้วก็ว่ากันไปนะเรื่องนั้นแล้วก็แสดงเพียงแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นที่มาที่ไปตามคำสั่งนั้นมันได้มันไม่ยากทำงานตามคำสั่งมันไม่ยากหรอกตามทำงานตามคำสั่งเจ้านายมันไม่ยากหรอกโอเคไหมทีนี้ผลกระทบจากคำสั่งต่างหากล่ะมันจะมีบวกมีลบง่ายไหมหนูต้องพูดอย่างนี้ต่อใช่ไหมล่ะหรือสั่งเราได้มีปัญหาแต่เราต้องไปต่อยคนอื่นเพราะว่าคนเรามันทำงานคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะไปกระทบผู้อื่นแต่เอาเถอะยังไงก็ตามทีถ้าไม่เสียงานไม่เสียไม่สูญเสียทำนองเนี้ยถึงจะช้าก็ยังมีเวลาปรับแต่การสูญเสียขาดทุนกำไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่น่าจะเร่งรัดจนเกินไปบอกเจ้านายไว้ไม่ใช่กดปุ่มเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับประมาณนั้นมนุษย์มันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะโอเคลองเอาคำของลุงไปเชื่อมต่อดูซิเผื่อมีประโยชน์นะครับพอไหมกี่เปอร์เซ็นต์ได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินผลเร็ว 10% เลยค่ะอะไรมันจะขนาดนั่นถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าไอ้นายถ้าเป็นผู้หญิงบอกอีนางหลวงพ่อคุณอะไรมันจะขนาดนั้นอีนางโอเคนะยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพลังงานบริสุทธิ์มันแน่นอนมันถึงเวลาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับที่ว่าเนี่ย
ผมก็พยายามประมวลให้ฟังได้กรุณาพิจารณานะครับก็เลยคิดว่ามันใช่แล้วล่ะถึงเวลาแล้วนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะนาทีนี้เรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองนะครับอย่าไปพึ่งพาสายสิ่งอื่นนะครับยังไงก็ยากอนาคตข้างหน้าจะบอกไว้เลยว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เวลาจะสั่งยาให้คนไข้เนี่ยแต่ต้องระบุชื่อยาชัดเจนต้องให้คนไข้รับรู้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บมันค้นหายากโอเคไหมครับต้องระบุชื่อยาเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเป็นผมเป็นเจ้ากระทรวงนะถ้าเป็นลุงเป็นเจ้ากระทรวงนะโยมนะนี่แหละเขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนั้นนะระเบียบภายในเขาเรียกอะไรนะระเบียบภายในของกฎกระทรวงฟังให้ดีนะกฎกระทรวงฟังให้ดีนะกฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยใช้กับบุคคลอื่นทั้งนั้นเลยไม่เคยออกกฎกระทรวงกับบุคลากรตัวเองถ้าเป็นผมออกกฎกระทรวงนะว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกคนการที่จะสั่งยาจะกินจะฉีดจะต้องระบุชื่อเขียนให้ชาวบ้านเขาอ่านออกด้วยนะจบไหมครับถ้าลุงเป็นเจ้ากระทรวงลุงจะออกกฎกระทรวงวันพรุ่งนี้ตามคำที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่งั้นไม่รู้กินเข้าไปแล้วอันตรายไปเอาผิดจากนุ่นอย.ต่อเห็นไหมครับเพราะอย.เป็นฝ่ายอนุมัติยาทุกอย่างอย.ต้องตามตัวนั้นต่อโอเคไหมงั้นไม่รู้จะต้องออกกฎกระทรวงมาในเชิงรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยมันเกี่ยวกับมนุษย์โอเคไหมครับเห็นไหมภาษาลุงเนี่ยแข็งนะเนี่ยถึงบอกว่าคู่ต่อสู้ลุงต้องฮูนูนไม่ใช่ที่บ้านเมืองเราเข้าใจไหมครับฮูนูนคู่ต่อสู้ลุงเข้าใจไหมใช่ป่ะใช่ไหมรวมจริงคู่ต่อสู้ลุงนะคือฮูแต่มันเป็น who am I ก็คือเราคือใครนะพี่เห็นไหมครับชัดไหมครับ